ัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาทำให้พี่กคาดนะคะวันนี้นำเสนอหัวข้อนะคะสิ่งที่มุ่งหวังนะคะจะสำเร็จสมหวังไหมนะคะทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตให้เป็นสมาธินิ่งๆ 1-2 วินาทีนะคะแล้วก็เลือกชุดไพ่นะคะชุดที่1หินสีเขียวชุดที่2หินสีม่วงแล้วก็ชุดที่3หินสีขาวนะคะเลือกชุดที่โดนใจสิ่งที่แบบท่านรู้สึกว่าชุดเนี้ยมันมีพลังกับตัวท่านนั่นแหละค่ะเขาก็จะสแกนดวงท่านออกมาได้นะคะโอเคค่ะทำการเลือกได้เลยค่ะโอเคนะคะอาจารย์คิดว่าเลือกได้แล้วก็จะเลื่อนชุดที่3ชุดที่2นะคะเราจะมาดูชุดที่1กันก่อนนะคะซึ่งเป็นหินสีเขียวนะคะอาจารย์ขอสับไพ่เป็นตัวแทนสับไพ่ให้ท่านผู้ชมที่เลือกชุดที่1กันนะคะว่าพื้นดวงชะตาของท่านนะคะแล้วก็ชีวิตของท่านจะสำเร็จสมหวังนะคะในสิ่งที่ท่านต้องการไหมชีวิตจะเป็นยังไงด้วยแหละอาจารย์จะอ่านภาพรวมด้วยเลยนะคะได้ไพ่6ถ้วยไพ่สเตรนท์ไพ่10เหรียญไพ่ดีวิลไพ่เจ้าชายดาบนะคะ5ดาบ5ไม้โทษทีนะคะอาจารย์ต้องวางตรงนี้โทษทีค่ะ5ดาบ5ไม้3ไม้เท้า The Sun ราชาถ้วยก็ถือว่าเป็นดวงที่โดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะจากภาพรวมของดวงนะคะถ้ามองอย่างนี้แน่นอนเลยค่ะไพ่เมเจอร์ออกมานะคะมีไพ่สเตรนท์ไพ่เดวิลแล้วก็ไพ่เดลิเวอร์เป็นไพ่เมเจอร์ใหญ่ๆ3ใบเลยนะคะถือว่าโดดเด่นนะคะไพ่เมเจอร์ขึ้น3ใบแล้วก็ขยายด้วยไพ่ที่ค่อนข้างบอกว่าดีนะคะอย่างสเตรนท์ก็มีไพ่6ถ้วยอยู่นะคะอาจารย์ขอแปลพลังงานไพ่ที่เปิดดวงท่านผู้ชมที่เลือกหินสีเขียวชุดที่1ว่านะคะท่านเป็นคนที่จิตใจดีงามมากเลยนะคะไพ่6ถ้วยเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบถ้าทำอะไรจริงๆแล้วมีความมุ่งมั่นนะนะคะบุคลิกภายนอกค่อนข้างจะดูแล้วเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งก็คือมีไพ่สเตรนท์ไพ่เจ้าชายดาบนะเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนเอาจริงเอาจังนะดีวิลถ้าอยากทำอะไรต้องทำให้ได้มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานสูงมากนะคะถ้าอะไรไม่สำเร็จไม่ยอมแพ้ง่ายๆด้วยไพ่ห้าดาบนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะทำอะไรเนี่ยท่านจะเป็นคนที่วางแผนไม่ได้ทำอะไรแบบเขาเรียกว่านึกอยากจะทำก็ทำนะคะอาจารย์มองเป็นคนที่วางแผนเป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างจะรอบคอบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ที่ขึ้นอย่างนี้เราก็เห็นแหละความสำเร็จอยู่ที่ไพ่10เหรียญไพ่ราชาถ้วยแล้วก็ Lover ซึ่ง3ใบนี้อาจารย์พูดในแง่ของการอ่านพื้นดวงเนาะว่าท่านจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังนะคะสิ่งแรกที่อาจารย์เห็นนะความสำเร็จในเรื่องของการงานค่ะนะคะการงานไพ่สเตรนท์เนี่ยแน่นอน1ได้เป็นระดับหัวหน้าเขาอยู่แล้วนะคะได้มีภาวะของความเป็นผู้นำคอนโทรลคนอื่นได้ก็คือคอนโทรลสิงโตแปลว่าเรามีลูกน้องบริวารเราก็จัดการดูแลได้หรือเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะคะช่วงที่จะประสบความสำเร็จบางท่านก็โน่นเลย28 29ก็ประสบความสำเร็จแล้วนะคะมีบ้านมีทรัพย์สินมีอะไรของตัวเองหรือแม้กระทั่งความรักช่วงนั้นก็น่าจะแต่งงานมีครอบครัวแล้วบางท่านเนาะมีลูกแล้วก็ได้นะคะหรือถ้ายังไม่ประสบความสำเร็จในช่วงอายุ28 29ก็จะเป็นช่วงตั้งแต่นะคะถ้ามองในเรื่องงานนะคะอาจารย์มอง
33 34 35เรื่องงานก็โดดเด่นจะมีความทะเยอทะยานอยากได้อยากดีอยากขยับขยายถ้าทำอะไรอยู่ก็มีการขยายธุรกิจก็ได้นะคะแล้วดีสูงสุดอีกทีก็36 37 38 39 40แล้วมองเลยว่าดียาวดียาวนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะมีเรื่องของวิบากกรรมบ้างนะคะที่เข้ามาวุ่นวายในความรักบางคนก็ผิดหวังแต่อายุยังน้อยๆก็ได้นะอายุตั้งแต่ถ้ามองไปมันก็อาจจะเด็กไปไหมคะบางคนก็วุ่นวายแต่วัยเด็กเลยวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะบอกเด็กเดี๋ยวนี้ก็มีความรักเร็วเพราะฉะนั้นอย่าไปทุ่มเทในเรื่องของความรักถ้าใครมาดูดวงแล้วอายุน้อยๆอย่าง13 14 15อาจารย์บอกเลยว่าผิดหวังแน่นอนนะคะบอกเลยว่าจะไม่ได้เวิร์กในเรื่องของความรักหรอกนะฮะโน่นเลย27 28 29ค่อยว่ากันเลยในเรื่องของความรักถึงจะสมหวังแล้วอาจจะมามีความวุ่นวายในชีวิตรักอีกที30 31 32นี่มีปัญหาเข้ามาตลอดทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันถ้าดีก็คือคนที่ครองตัวมาเป็นโสดคือคนโสดนะคะคือรักได้แต่ยังไม่แต่งงานเนี่ยคุณอาจจะนู่นเลยไปแต่งงานในช่วงตั้งแต่35 36น่ะก็จะดีแต่ถ้าใครแต่งตั้งแต่27 28 29มาก็อาจจะมาเจอปัญหาเรื่องของความวุ่นวายในชีวิตคู่รักซ้อนรักสามเศร้าได้นะคะในช่วงตั้งแต่33 34 35นะคะพอ36ทุกอย่างก็จะคลี่คลายนะคุณก็จะดีขึ้นก็จะกลับมาแบบมั่นคงในเรื่องของความรักเรื่องของการงานการเงินอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเข้าประเด็นที่บอกว่าสิ่งที่เราคิดไว้นะคะตำแหน่งจิตใจก็คือ lover นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมที่เลือกกองที่หนึ่งสีเขียวอาจารย์มองคุณค่อนข้างจะคิดในเรื่องของความรักนะคะเป็นประการแรกเลยว่าคือต้องการใครสักคนที่เข้าใจต้องการครอบครัวที่อบอุ่นแหละทุกคนก็ต้องการอย่างนั้นแหละแต่เหมือนกับว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยจะไปโฟกัสในเรื่องของจิตใจนะคะเพราะตัวตนคุณเป็น6ถ้วยตำแหน่งใจคุณเป็นเลเวอร์นะคะบุคลิกภายนอกคุณเข้มแข็งดูบางคน อาจจะเหมือนไม่กล้าเข้าใกล้คุณในตอนแรกกลัวคุณเย่อหยิ่งจองหองอะไรก็ว่าไปแต่พอเข้าใกล้หรือได้พูดได้คุยด้วยจะรู้เลยว่าคุณเป็นคนน่ารักมากนะคะแล้วจิตใจคุณเนี่ยดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยแหละค่ะแล้วสิ่งที่มุ่งหวังคุณก็มุ่งหวังอันแรกเลยความรักที่อบอุ่นนะคะไม่ว่าคนนั้นจะร่ำรวยหรือยากจนคุณไม่ได้ไปเน้นเลยนะคุณเน้นความรักที่บริสุทธิ์เลยนะคะสำหรับคนที่เลือกเห็นสีเขียวความรักที่หนึ่งรักคุณคนเดียวซื่อสัตย์กับคุณนั่นแหละร่ำรวยยากจนไม่ว่าขอให้เป็นคนดีอะไรประมาณนี้นะคะแต่อาจารย์มองคุณสมหวังนะแต่เพียงแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่วิบากกรรมบ้างนะคะที่อาจารย์มองเนาะก็คือช่วงตั้งแต่30นะคะ30จนไป32ก็จะวุ่นวายโน่นนี่นั่นแต่จะมาหนัก33 34 35แต่ถ้าผ่านไปแล้ว36ก็จะดียาวนะคะสำหรับท่านที่เลือกชุดที่1สีเขียวท่านก็จะสมหวังทั้งเรื่องของความรักการเงินการงานมีธุรกิจส่วนตัวมีบ้านมีรถมีทุกอย่างในสิ่งที่ท่านต้องการและปรารถนาเลยนะคะเพราะบั้นปลายชีวิตท่านก็คือไพ่ราชาถ้วย King of Cups ซึ่งขยายด้วย10เหรียญกับ Lover นั่นเองค่ะอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่เลือกหินสีเขียวชุดที่1เลยค่ะว่าชีวิตท่านจะสมหวังอย่างแน่นอนนะโอเคเรามาต่อด้วยชุดที่2กันนะคะหินสีม่วงค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่ท่านผู้ชมที่เลือกหินสีม่วงค่ะท่านได้ทาวเวอร์ขึ้นมาเลยนะคะใบที่2ก็6ถ้วยใบที่3 6ดาบใบที่4นะคะอัศวินเหรียญใบที่5ราชินีไม้ใบที่6 10เหรียญใบที่7 8ไม้ใบที่8นะคะชาริออทใบที่9
หนึ่งถ้วยค่ะใบที่13ดาบนะคะโอเคค่ะอาจารย์จะไปพื้นดวงคนที่เลือกหินสีม่วงอเมทิสนะว่าท่านค่อนข้างจะเป็นคนที่ใจร้อนเนาะไพ่เซ็นเตอร์คุณน่ะไพ่พลังงานใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ทาวเวอร์เป็นคนใจร้อนนะคะเป็นคนที่ทำอะไรคือต้องฉับไวรวดเร็วไม่ชอบใครที่เชื่องช้าแหละเพราะเราชอบความรวดเร็วนั่นเองนะคะเป็นคนใจร้อนนิดนึงล่ะค่ะนะคะแล้วก็มองว่าไพ่พื้นฐานดวงก็มีความสามารถดีนะคะราชินีไม้8ไม้นะคะแล้วก็มีไพ่อัศวินเหรียญชาริออตนะคะแล้วก็6ถ้วยอยู่ถึงจะใจร้อนจริงๆแล้วท่านก็ยังยับยั้งได้นะเพราะว่าท่านยังมีไพ่6ถ้วยแห่งความอ่อนโยนนะคะแล้วก็ไพ่ธาตุดินอัศวินเหรียญแห่งการมีสติอยู่อาจารย์มองหน้าก็คือรู้จักยับยั้งอยู่เหมือนกันแหละร้อนก็ไม่ใช่ร้อนจนระงับไม่ได้หรอกนะคะแต่ความใจร้อนความทุ่มเทของท่านคือชาริออตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะคนเราถ้าทำอะไรแล้วบางครั้งต้องการความสำเร็จแบบรวดเร็วอ่ะคาดหวังสิ่งนั้นก็จะต้องทุ่มเทที่จะต้องทำแบบหามรุ่งหามค่ำอ่ะงานไม่เสร็จไม่เลิกนะบุคลิกแบบนี้นะคะไม่ต้องการว่าเฮ้ยค้างไว้ก่อนดองงานไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยทำก็ได้อะไรไม่ใช่คนที่เลือกกองที่สองหินสีม่วงแน่นอนอาจารย์มองนะคุณทำอะไรคุณต้องการแบบงานไม่เสร็จไม่เลิกดึกแค่ไหนฉันก็จะทำอะไรประมาณนี้นะคะไอ้ด้วยความนิสัยแบบนี้บางครั้งก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงถ้าอาจารย์มองโดยเฉพาะใครที่ค่อนข้างจะสูงอายุไปแล้วสักประมาณนู่นเลย39-40ให้ระวังความดันหัวใจกระดูกอย่างเงี้ยต้องระวังนะระวังนิดนึงเพราะนั้นเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วต้องรู้จักผ่อนคลายตัวเองนะคะในด้านความสมหวังค่ะอาจารย์พูดประการแรกในเรื่องงานก่อนนะคะแน่นอนค่ะไพ่พื้นฐานดวงชะตาเป็นราชินีไม้เป็น8ไม้เท้านะคะเป็นพลังงานเนี่ย2ใบนะคะเป็นพลังงานธาตุไฟที่มีความโดดเด่นมากนะคะใครที่ทำธุรกิจหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเหล็กโลหะอุปกรณ์ก่อสร้างทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวัสดุก่อสร้างหรือเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะดวงนี้เนาะนะเพราะมี10เหรียญหมายเลข10เป็นไพ่แต้มใหญ่นะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจก่อสร้างไม่ว่าจะสร้างบ้านขายหรือขายวัสดุก่อสร้างอย่างเงี้ยถือว่าดีหรือบางคนก็เป็นคลินิกสัญญกรรมเป็นแพทย์เป็นหมอกระดูกหมอสันหมอหัวใจอย่างเงี้ยก็ได้นะคะดวงนี้ถือว่าการงานโดดเด่นนะอาจารย์มองบางคนก็ไปทำงานต่างประเทศบางคนก็เป็นสจ๊วตนักบินแอร์โฮสเตสก็ได้ก็มีหลายอาชีพที่เห็นนะหรือแม้กระทั่งงานด้านเซอร์วิสบริการเป็นงานร้านอาหารเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารก็ได้นะคะก็สามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะช่วงไหนที่มองว่าดีสุดนะอาจารย์มองนะดีสุดๆถ้าช่วงเริ่มแรกนี่ก็27 28 29ก็โอยาวเลยนะคะ27 28 2930เนี่ยก็ดีมากๆเลยเนี่ย30น่าจะมีธุรกิจส่วนตัวแล้วล่ะ8ไม้กับราชินีไม้เนี่ยบางท่านเนาะ30 31 32ถ้าไม่มีธุรกิจส่วนตัวก็น่าจะเขาเรียกว่าขึ้นตำแหน่งใหญ่นะมองนะคะก็ประมาณนั้นเลยก็ดียาวอาจารย์มองดียาวแล้วก็ไปดีทีโน่นเลยช่วง41 42 43เนี่ยนะคะแต่ดวงนี้เหมือนดวงที่จะต้องพัดพากจากบ้านเหมือนกันนะเกิดที่หนึ่งไปเอาดีอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยบางคนเกิดต่างจังหวัดมาเอาดีกรุงเทพหรืออยู่เมืองไทยไปเอาดีต่างประเทศดวงเหมือนดวงอพยพดวงเดินทางตลอดก็ได้แต่ข้อเสียในดวงนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพกับเรื่องของความรักที่จะมีประเด็นบ้างนะคะทุกคนละค่ะมันก็มีจังหวะของมันอยู่แล้วแหละชีวิตคนเรามันก็พรหมลิขิตมันไม่ได้อยู่นิ่งนะคะมันหมุนตลอดนะกงล้อกงล้อชะตาชีวิตของคนเรานะคะมันก็อยู่ที่ตัวเราจะประคับประคองชีวิตจะมีเหตุมีผลในการเขาเรียกว่าคอนโทรลชีวิตตัวเองยังไงนะคะคนเราอ่ะเวลาเจอปัญหาแล้วเรามีสติรู้จักยับยั้งชั่งใจรู้จักมีเหตุและมีผลอาจารย์มองเวลามีปัญหาอะไรเข้ามาจริงอ่ะนะคะมีคุณธรรมประจำใจทุกอย่างมันผ่านได้นะคะพอช่วงที่คุณจะมีปัญหาก็อาจจะนุ่นนะคะช่วง
28 29นี่จะไม่ค่อยรุนแรงหรอกค่ะมีอะไรคุณก็เข้มแข็งทำใจได้ถ้ามีการแตกหักเสียหายแรงๆในเรื่องของความรักหรือช่วงนั้นก็บางคนก็มีการเปลี่ยนแปลงงานที่อยู่อาศัยย้ายบ้านย้ายงานก็ได้แม้ว่าจะเคยย้ายตั้งแต่เด็กมาแล้วอพยพมาตั้งแต่เล็กๆ ก็อาจจะมีการอพยพช่วง28 29นะคะแล้วก็ช่วง39 40ก็อาจจะมีปัญหา ขอประทานโทษค่ะเสียงอาจารย์อาจจะไม่ค่อยมีพลังมากนักอาจารย์ต้องขอโทษนะคะเพราะว่าหลายท่านก็คอมเมนต์มาแล้วว่าเสียงอาจารย์เบาอาจารย์ก็อยากจะขอรบกวนนะว่าช่วยใส่สมอลทอล์กใส่หูฟังหน่อยนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็แก่แล้วพลังงานก็หดหายไปปัญหาสุขภาพก็คนแก่ทั่วไปนะคะเบาหวานความดันก็ธรรมดานะคะก็ขอโทษนิดนึงที่จะชี้แจงค่ะนะคะก็ช่วยใส่หูฟังนิดนึงนะคะอาจารย์ต้องขอบทานโทษด้วยเนาะต่อเลยนะคะว่าไอ้สามดาบเนี่ยนะคะอาจารย์มอจะเป็นปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องของมือที่สามไม่ว่าเราจะเป็นคนกระทำหรือคนรักเป็นคนกระทำก็ได้แหละในช่วง39 40อาจารย์พูดไปไกลนะเพราะอาจารย์อ่านพื้นดวงแล้วเรื่องที่คุณจะสมหวังในสิ่งที่คาดหวังเนี่ยมันยาวนะคะบางคนนะมันบางคนหลายช่วงอายุอาจารย์ก็เลยพูดในช่วงยาวๆนะอาจจะเป็นมหาช่วง39 40ก็ให้อดทนใครที่อยู่ในช่วงวัยนี้นะถ้าเจอเหตุการณ์อะไรอยู่นะคะมันจะผ่านไปได้อยู่นะนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆขี้คายหกดาบ41 42ก็จะดีขึ้นนะคะมันเหมือนการทดสอบให้คุณเข้มแข็งให้เหมือนกับเขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตทำให้เราเข้มแข็งสามารถที่จะ เขาเรียกว่าปัญหาเนี่ยมันคือเหมือนอุปสรรคที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้อ่ะอาจารย์มองมันเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยากเจอแต่พอเราเจอแล้วมันจะทำให้เราจิตใจเข้มแข็งและแข็งแกร่งนะคะนะแล้วก็4 11 12ก็จะดียาวแหละนะก็น่าจะสมหวังในสิ่งที่เราต้องการอย่างน้อยอาจารย์มองสมหวังในเรื่องของการงานนี่เด่นมากแหละนะแค่เห็นราชินีไม้ก็8ไม้ก็โอเคถึงแม้จะมีปัญหาความรักบ้างแต่ยังไงดวงนี้ก็มีคู่ได้แต่งงานอยู่นะคะก็ไม่ถึงขั้นว่าเห็นทาวเวอร์แล้วจะอยู่เป็นโสดนะไม่เกี่ยวนะคะก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่มันก็จะผ่านได้นะโอเคขอจบดวงคนที่เลือกชุดที่2หินม่วงอเมทิสแล้วมาต่อด้วยชุดที่3หินสีขาวนะคะค่ะเรามาดูพื้นดวงของคนที่เลือกหินสีขาวแล้วก็สิ่งที่มุ่งหวังจะสมหวังด้วยไม้นะคะไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะขยายด้วยสีไม้อัศวินไม้เดอะซันโอ้โดดเด่นนะคะโดดเด่นปรินซ์ออฟชาริกThe Hangman 7เหรียญ The Emperor อุ้ยโดดเด่นจริงๆนะคะไพ่เมเจอร์ใหญ่มาก3ดาบราชินีพระจันทร์โอเคค่ะเรามาดูพื้นดวงของคนที่เลือกชุดที่3หินสีขาวเนี่ยอาจารย์มองนะจริงๆเป็นพื้นดวงที่ใหญ่มากดวงนึงนะน่าจะเป็นดวงที่คนจะมีชื่อเสียงระดับประเทศได้อะนะถ้าเป็นผู้ชายก็ใครที่เรียนด้านทหารตำรวจอาจจะเป็นระดับในพันในพลในอนาคตเลยนะคะคือระดับบิ๊กในประเทศนะดวงนี้นะอาจารย์มองนะเรื่องการงานเนี่ยถือว่าโดดเด่นมีชื่อเสียงนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของด้านการแสดงก็ได้นะนักร้องนักแสดงนักดนตรีก็ว่าไปดวงโดดเด่นนะคะหรือจะไปทางการเมืองการปกครองก็โดดเด่นดวงนี้จะมีชื่อเสียงมีความสำคัญระดับประเทศได้นะคะเป็นดวงที่ร่ำรวยได้
นะคะแต่สิ่งที่จะมีปัญหามากที่สุดในชีวิตกับเป็นเรื่องของความรักเนาะถ้าจะมองภาพรวมก็เหมือนดวงนี่แหละบุคลิกภายนอกนี่เข้มแข็งเนาะอกพายไหลพึงถ้าเป็นผู้ชายเนี่ย The Sun The Emperor เนาะถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะนิสัยห้าวๆเหมือนผู้ชายเป็นคนเก่งการเก่งงานแต่ใจอ่อนแอนะจิตใจอ่อนแอเพราะเป็นหนึ่งถ้วยนะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีนะคะแต่การวางตัวอาจจะดูยิงๆแกร่งอย่างเงี้ยแต่ข้างในแล้วถ้าใครได้เข้าใกล้จะรู้เลยว่าคุณเป็นคนใจดีมากชอบช่วยเหลือคนอื่นมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครบีบน้ำหูน้ำตาคุณก็ช่วยหมดนั่นแหละใจอ่อนนะเป็นอย่างนั้นนะคะดวงนี้ถ้ามองเรื่องของความสมหวังอาจารย์มองสมหวังในเรื่องของงานมากที่สุดเรื่องของความรักต่อให้ได้ใช้ชีวิตคู่นะคะสี่ไม้เท้ามีครอบครัวมีลูกมีอะไรเนี่ยคนตั้งครรภ์แล้วนี่ก็ไพ่เด็กเนาะมีครอบครัวมีลูกก็ยังเจอปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าเข้ามาทำลายความสุขในชีวิตตลอดอยู่เหมือนวิบากกรรมเอาทำใจนะคะอาจารย์อ่านตามพื้นดวงแต่สิ่งที่คุณคาดหวังจะสำเร็จเนี่ยจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานมากที่สุดแต่ถ้าความรักถ้าคุณไม่คิดมากในเรื่องของการครอบครองถ้าคุณคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรความรักไม่ใช่ที่เราจะไปยึดครองอะค่ะนะคุณก็จะสบายใจแต่ถามว่าดวงนี้มีโอกาสแต่งงานมีลูกอาจารย์บอกแล้วว่ามีแต่งงานมีลูกมีครอบครัวได้เพียงแต่คุณจะเจอวิบากกรรมมากๆเลยโดยเฉพาะในช่วง27นี้ไม่เท่าไหร่หรอกไพ่ The Hangman ก็ทุกบ้างอ่ะแต่ไม่ได้ถึงขั้นทนไม่ได้แต่ช่วงที่จะหนักในชีวิตใครที่อยู่ในวัย36 37 38 39 40 41 42เนี่ยมันจะมาราธอนค่อนข้างยาวนะคะกว่าแบบว่าจะเหมือนกับชีวิตถูกปลดปล่อยเป็นอิสระโน่นเลยก็จะเป็น46นะคะ45 46เป็นต้นไปเนี่ยจะดีขึ้นแต่ถึงดีขึ้นยังไงอาจารย์ก็ยังมองว่าไพ่บ้านปลายชีวิตจะมีความแบบทุกๆในเรื่องของความรักตลอดคือสมหวังในเรื่องงานโดดเด่นในเรื่องงานแต่จะไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะได้สมหวังในสิ่งที่เราต้องการไหมถ้าคุณต้องการในเรื่องของการงานเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์รับรองเรื่องของชื่อเสียงคุณสมหวังยกเว้นเรื่องของความรักแม้ว่าคุณจะมีความสุขอย่างมากที่คิดว่าในชีวิตนี้จะไม่มีใครสุขเท่าฉันเท่าผมแล้วในช่วง30ถึง35แต่พอ36ปุ๊บนั่นแหละมันจะมีปัญหาแต่ถ้าใครอายุยังน้อยถ้ายังไม่ถึงในวัยที่อาจารย์พูดขอให้ดูดวงแบบมีสติให้เป็นไกด์ไลน์ของชีวิตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในช่วง36 37 38 39 40ให้อดทนให้รักตัวเองให้เข้มแข็งอาจารย์มองทุกคนล่ะค่ะถ้าคุณรักตัวเองคุณพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณให้ความสำคัญกับตัวเองแล้วเน้นโฟกัสในเรื่องงานอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าคุณอยู่ได้แน่นอนมีความสำเร็จในเรื่องเงินเรื่องงานมันตอบโจทย์ทุกอย่างถึงแม้ความรักมันจะทุกข์บ้างถ้าเราไม่ไปใส่ใจกับมันมากจนเกินไปอยู่ได้แบบสบายนะคะอาจารย์ก็หวังว่าคำพยากรของอาจารย์จะเป็นไกด์ไลน์สำหรับทุกท่านในการวางแผนชีวิตในสิ่งที่เราปรารถนาต้องการความสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแหละอาจารย์พูดภาพรวมไปแล้วนะคะก็ชี้แจงให้ฟังตามดวงประมาณนี้นะคะโอเคค่ะติดตามคลิปหน้าและอย่าลืมนะคะว่าถ้าถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ